DKS Present Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work.What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure...สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับรายการ Crosscast Gaming นะครับผมอยู่กับผมไอ้คลอสนะฮะที่เกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ Assassin's Creed 3นั่นเองนะก็ผ่านไป6เดือนแล้วนะฮะสำหรับการฝึกฝนนะครับผมทีก็ได้สอนทุกอย่างให้คอนเนอร์แล้วนะฮะไม่ว่าจะไปเป็นการล่าการสู้อะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็มีเวลาเพียงน้อยนิดให้คุณคิดแล้วก็ชลีก็สอนให้นิดเดียวครับคือเล่าเรื่องพวกเทมพ่าให้นิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกเทมพ่าแต่บอกนิดเดียวไม่ได้บอกเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องการฝึกฝนอะไรตีก็ฝึกให้ปกตินะเอาตอนนี้ทำไมกูขึ้นลำบากจังเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้โดดเลยเปล่าอยากเล่นน้ำจอมแหมได้โดดน้ำนานคิดถึงจังเลยลาดุนฮาเกนดูนคอนเนอร์เคนเวของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำมิชชั่นต่อไปเลยครับต้องว่ายน้ำขึ้นมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วว่ายน้ำนี่ไม่ต้องจุดทูบก็ได้นะไม่เป็นไรตายขอนไม้ไปแหมเอ้าโอเคไปได้ต่อนะซึ่งเรือที่คุณเห็นเมื่อกี้นะฮะเป็นเรือที่ตอนแรกมันพังอยู่นะครับตอนแรกมันพังอยู่แล้วก็มันจะมีตาลุงคนหนึ่งที่เป็นกัปตันเนี่ยที่เรียกเรือว่าเธอเนี่ยนะคือผมอัดข้ามมาครับจริงๆมันจะมีก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะครับเป็นมิชชั่นที่สอนเกี่ยวกับการซื้อไม้ขายไม้อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยไอ้ลุงคนนี้เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยเนี่ยแหละมันเป็นคนซ่อมเรือนี้เสร็จแล้วนะฮะผ่านไป6เดือนเรือก็ซ่อมเสร็จพอดีคุยกับแม่งหน่อยไหมคุยเลยดีกว่าเดี๋ยวมาปรับตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหเซตเป็น 1,600 ก็ว่าทำไมอัดอยู่แล้วมันแหลกๆแปลกๆเฟรมเรทตกขอปรับหน่อยแล้วกันโอเคเราปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คุยกับตะลุงนี่เลยแล้วเราก็จะนั่งเรือไปที่ The Hard Way คือที่ไหนวะไม่รู้อ่ะกดไปก่อนแล้วกันมาดูให้เป็นขวัญตาเอ้ยไม่เดี๋ยวไม่เท้าซ้ายไม่ได้ต้องเอาขาขวาก่อนมันถึงจะโชคดีนะถ้าขึ้นขาซ้ายก่อนมันจะโชคไม่ดีมันเกี่ยวได้หรอมันเป็นเคล็ดอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นเคล็ดแบบว่าปวดเมื่อยตามตัวอะไรอย่างงี้ต้องนวดเธอซ่อมเสร็จแล้วเหรอแน่นอนสบายล่องได้เต็มกำลังแน่นอนนี่แรงกว่าสำเภาวิ่งไปสิงคโปร์นะรู้ป่ะนี่เรือไปถึงเรือวิ่งเปรียบเทียบกับสำเภาอื่นนะฮะเราจะไปไหนเนี่ยตอนนี้เราต้องการนายปืนอ่ะก็คือคนคุมปืนใหญ่นะซึ่งเราจะไปหาเอาไม่ต้องห่วงหรอกโอ้โหเรือนี่กัปตันก็สั่งพวกลูกเรือกะลาสีทั้งหลายนะฮะให้ล่องเรือออกไปเลยซึ่งหมายต่อไปเราก็จะไปหาอย่างที่กัปตันเนี่ยว่านะครับเราจะไปหานายปืนใหญ่กันนายปืนคนคุมปืนใหญ่อะคนยิงนั่นแหละคือมันยังไม่มีมือปืนประจำเรืออะไรแนวๆนั้นนะครับซึ่งคาซีนนี้ก็น่าจะไปหานายปืนได้เอานี่ยังอยู่กลางทะเลอยู่เปิดออกมาโอ้โอที่นี่ที่ไหนบนเรือนั่นเองมานี่ได้เวลาขับไล่หนูเดี๋ยวจะสอนเองเดี๋ยวปู่จะสอนเองกดตัว E เพื่อเข้าไปในตัว E อ๋อมาควบคุมเรือนั่นเองนี่เธอไม่กัดหรอกมาเร็วได้เวลาขี่เรือกันแล้ววู้ฮู้นี่กดตัว E เพื่อสั่งฮาร์ดเซลหรือว่าใบธงครึ่งหนึ่งนะครับใบธงครึ่งหนึ่ง
จะทำให้เรือล่องได้ในระดับกลางอะไรประมาณนั้นมันจะมีสต็อปสต็อปก็คือเอาใบพัดขึ้นนะครับเอาใบพัดขึ้นแล้วมันจะเรือก็จะหยุดนะฮะถ้าฮาร์ดเซลก็คือครึ่งใบเรือของทั้งหมดนะฮะครึ่งนึงจะทำให้เรือแล่นระดับปานกลางแต่ถ้าฟูลเซลเนี่ยจะทำให้เรือแล่นได้ไปเต็มที่นะฮะสังเกตลมด้านซ้ายล่างบนแบบแผนที่ว่ามันออกเฉียงซ้ายนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ส่งมาจากด้านหลังเราได้นะฮะก็นี่เราสั่งฟูลเซลแน่นอนครับชิลฟูลเซลนี่ก็ทำให้เรือล่องเร็วขึ้นโอ้เดี๋ยวอุ้ยลมพัดออกขวาว่ะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องสั่งเป็นฮาร์ฟเซลนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราสั่งฟูลเซลแล้วเรือมันจะพัดออกไปแรงมากเพราะว่ามันมีใบเรือเต็มใช่ไหมล่ะเราก็สั่งแบบเป็นฮาร์ฟเซลใบเรือครึ่งนึงเราก็ต้องหักซ้ายตลอดหักซ้ายตลอดเพื่อให้เรือมันคงที่ไปตั้งฉากตั้งศูนย์กับทิศทางที่เราจะไปนะหมุนไปหมุนไปเออผมว่ายิกๆเหมือนกันเนี่ยกดยิกๆๆๆชิลอยู่ลมยังพัดแรงอยู่ไงโอเคลมกลับมาเป็นปกตินะฮะเฉียงซ้ายนิดหน่อยสั่งฟูลเซลแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะเทียบท่ากันแล้ว ขับช้าๆหน่อยแล้วกันนะคือไอ้กัปตันเนี่ยจะเลือกเรือนี่ว่าเธอทำไมไม่รู้เรือนี่เป็นผู้หญิงเหรอเรือมีเพศกับเขาด้วยเหรอแสดงว่าเรือก็ออกลูกได้สินะอ๋อเรือเล็กๆที่เห็นนี่คือลูกเรือใช่ไหมไม่ใช่ลูกเรือมันทำงานอยู่ข้างบนปีนๆไปๆเป็นลิงเป็นข้างอย่างเงี้ยเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวาระวังโขดหินด้วยนะจ๊ะผมก็พยายามอยู่ครับแหมลุงก็ใจเย็นดีผมมือใหม่หัดขับเรือนะครับพอดีติดลมไปดูกับตันแจ็คสเปโร่มา Pirate of the Caribbean ดูรวดเดียว 1-4 คืนเดียวตื่นเช้ามาไม่ได้ตื่นเช้าโต้ลุงไม่ได้ไปโรงเรียนเลยหลับ 6 โมงปุ๊บหลับตื่นทีเที่ยงก็ เลยมา Cat Assassin's Creed 3 ต่อแรกเกมมันบั๊กครับแล้วก็ไม่ได้แคสต่อเลยก็ล่องเรือไปอีกประมาณ700กว่าเมตรโอ้ยลมพัดอีกแล้วโอ้ยหักซ้ายหน่อยลาดูนหักซ้ายหน่อยพวกหักซ้ายนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากยังประคองได้อยู่ยังได้อยู่ครับสั่งฟูลเซลแล้วครับระวังนะขับระวังหน่อยนะนี่ไม่ใช่เรือกูนะ เหมือนกับผมพูดบอกตัวเองก็กูเป็นคนขับอยู่นี่หว่ากูจะไปบอกลาดูนทำไมเล่าเราจะเทียบท่ากันแล้วเทียบท่านี่แบบว่าเต้นตามปะท่านู้นท่านี้เหมือนเต้นแอโรบิกกับเทียบท่าอะไรมานั้นปะมุกไม่หาพาคนดูเครียดอีกอะสต็อปเลยถึงท่าแล้วแล้วก็สั่งลูกเรือให้ไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นซะพวกปืนพวกดาบพวกมีดอะไรไปซื้อไปฮะเดี๋ยวไปหานายปืนก่อนมาแล้วโอ้คุณนายแมนดี้สวยไม่สางเลยนะไม่เจอนานเลยหายไปหลายปีเนี่ยจะถอล่องเรือถอมาถึงนี่เพื่อจะมาชมหรือไงฮะเราตอนนี้ผมหาเดวิดกับอะไรวะชื่ออ่านไม่ทันเออยินดีที่ได้เจอนะจ๊ะโรเบิร์ตฟอล์คเนอร์หายหัวไปไหนมาวะน่ะแสดงว่าเชนี่หายไปนานจริงๆนะฟอล์คเนอร์ขอโทษที่ไปโดยไม่ลานะก็บอกไม่ได้หรอกว่าอยู่ที่ไหนฮะมันจำเป็นจริงๆมีงานอยู่ไหมตอนเนี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่มีอ่ะว่างงานอยู่เนี่ยตอนนี้ฉันกำลังหานายปืนอยู่อ่ะหาคนยิงปืนใหญ่อยู่อ่ะสนใจมาร่วมงานกันอีกครั้งไหมก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องให้ชกต่อยนะเยี่ยมไอ้เชี่ยนี่จะต่อยอย่างเดียวเลยดูเหมือนว่าเพื่อนนายจะมีปัญหาแล้ววะชาร์ลส์ลีอยู่ไหนฉันไม่บอกหรอกมันยังเป็นต้องบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนั้นบิดเดิล
ฟอกเนอร์หายไปไหนมาวะเนี่ยเป็นเด็กเป็นคนเลี้ยงเด็กแล้วหรือไงฮะนายมันก็แค่กะลาสีห่วยๆเอ้ยเดี๋ยวหนุ่มๆไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่ในนี้อย่าพาเพื่อนของนายออกไปด้วยโฟกเนอร์ไปหนูไอ้หนูเราได้นายปืนใหญ่ละจะเอาเหรอจะเอาเหรอตัวใหญ่กว่าแล้วอย่าคิดว่าเจ๋งนะมาแล้วแฮวมีนายปืนใหญ่แล้วแฮวมีอาวุธมีนายปืนเหมือนมีอาวุธครับล่องเรือได้สามารถสั่งยิงได้สบายใจเฉิบละกูขับเรือต่อดีครับรออะไรครับมาแล้วลุงมาขับเรือต่อแล้วมาเราจะไปไหนกันต่อลุงบอกมาดิอุ้ยข้างหน้ามีซากเรือด้วยเว้ยไปเลย The older man is Templar. Who was he with? Templar. อันนี้คอนเนอร์ก็ถามถึงกับไอ้คนที่ไอ้จะมีเรื่องด้วยเมื่อกี้นะฮะว่าเกี่ยวอะไรกับเทมพ่าและเป็นใครก็อ่านซับกันไปครับผมแปลไม่ออกครับไม่เก่งครับไม่เก่งอิงครับตอนนี้ขอตั้งใจตั้งสมาธิกับการขับเรือกันกระแสน้ำนี่รุนแรงเหลือเกินขับเรือขับรถนี่มันคนละฟิลกันเลยนะฮะคนละฟีลลิ่งกันเลยตั้งเรือตั้งเรือ no sail แล้วสั่งยิงได้กดคลิกซ้ายเพื่อสั่งยิงปุ้งปุ้งปองแปงปุ้งแปงปองแปงอ๋อให้เรามาฝึกยิงกับซากเรือพวกนี้นะครับเรืออับปางพวกนี้ สั่งยิงด้านซ้ายยิงอ๋อหันถ้าเกิดหันขวาสั่งยิงก็ยิงขวาหืมกูยิงพลาดเหรอกูว่ากูไม่พลาดนะยิงอีกทีดินี่เอาไปอีกนัดลองอีกทีเอ้าเฮ้ยกูยิงถูกแล้วอ๋อให้คลิกขวาด้วยเหรอวะนี่ไงคลิกขวายิงนี่ไม่รู้ว่ามั่วแล้วกูใส่มั่วแล้วเอ้าไทยเกนเฮียเหรอวะกูก็ยิงถูกแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเราต้องเล็งด้านซ้ายบนเหรอวะสั่งยิงทีนี้ลองดูดิได้ปะมิสอีกแล้วเฮ้ยกูยิงโดนนะเมื่อกี้เต็มเรือเลยให้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วปล่อยมันจะทำให้กระสุนตรงกว่านี้แล้วมันจะทำให้เป็นกระจุกอะครับนึกออกปะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคตอนนี้ขับเรือเป็นละให้ถ้าเกิดว่าเจอดินปืนบนเรือนั้นก็ให้เล็งดินปืนไปเลยแล้วก็ยิงแม่งเล็งก่อนกดคลิกซ้ายคลิกเฮ้ยทำไมไม่ได้กูกดคลิกแล้วนี่หว่าอ๋อกดคลิกขวาค้างไว้เพื่อเล็งแล้วก็ปล่อยเพื่อยิงนั่นเองอ๋อโอเคเข้าใจกูเก็ตไม่ยากใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากนายเรียนรู้ได้เร็วดีนี่นมฝึกเป็นละตอนนี้มีศัตรูมาให้ยิงก็ยิงได้ละเป็นละเริ่มเป็นฝึกคอร์เนอร์เหมือนฝึกกูเองอ่ะเข้าใจเป็นลุงถึงกูอยู่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นถึงกูอยู่นอกเกมกูก็ยิงปืนเป็นละลุงเข้าใจอ่ะสั่งฮาร์ฟเซลมาแบวล่องเรือไปไปฮะ เฮ้ยมีโจรพวกโจรสลัดปะวะไม่รู้ว่ากูเก็บก่อนแล้วเฮ้ยไม่โดนวะอีกทีได้ไหมหักใบเรือหน่อยคือในการหักใบเรือนะครับเราจะต้องสังเกตดีๆคือถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยวหรือเอาก่อนถ้าเกิดเราจะเลี้ยวเรือเนี่ยนะฮะเราจะต้องปรับเป็นฮาร์ฟเซลหรือไม่ก็สต็อปไปเลยเราจะได้หันเรือได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นฟูลเซลโอ้ยิงเขาได้เว้ยถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นฟูลเซลเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันจะหักเรือยากนะครับทำให้เราเลี้ยวยากอยู่ไกลไปฮะว้าวก็เป็นสต็อป
สต็อปเซลหรือฮาร์ปเซลในการเลี้ยวเรือนะฮะอ้าวกูคิดค้างเล็งไปแล้วเนี่ยมึงเอาวะล่ะปล่อยปัง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 สบายล่มไปแล้วครับ3ลำเรือพวกอังกฤษชิบแปลงแล้วแม่งมาว่ะเรือพวกอังกฤษต่อคิดว่ากูจะกลัวครับเฮ้ยชิบหายแม่งเล็งเราว่ะชิบเอ้ยเอ้ยแดงแดงเธอขนาดนี้กดสเปกบ้าโอ้ยหลบหลบหลบกระสุนดาเมจโดนเรือครับแต่เราไม่เจ็บไงกรมหลบทันมึงเอาไปก่อนนัดนึงเลยเนี่ยเอาไปก่อนเลยไหมเนี่ยฮะฮะกูเล็งตูมอยู่เนี่ยเอาวะกลายไปแล้ววะไม่รู้ไม่เสียหายเชื่อเลยหรือมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใกล้วันนี้โอ้ยิงมาอีกแล้วยิงมาอีกแล้วมอมเจ็บเจ็บไหมมึงเจ็บไหมเออเฮ้ออู้อีกแล้วเหรอตอนนี้ผมสั่งหยุดเรือแล้วนะฮะให้สต็อปเซลแล้วไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ไปมอีกทีก่อนโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่มึงมามึงมาใกล้ๆนี่กูเล็งรอแล้วปล่อยเลยตุ้มอุ้มตุ้มเจ็บไหมล่ะมึงฮาร์ดเซลฮาร์ดเซลเคลื่อนหน้าไปก่อนดินปืนโผล่ยังวะต้องยิงหน้าเรือดินปืนมันจะเก็บอยู่หน้าเรือจริงป่าววะยิงสวนไปเลยเนี่ยบวกไปเลยบวกไปปล่อยแบ้ง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 นั่นไงดินปืนโผล่แล้วปล่อยอุ้มสบายโอ้ยออบเจกต์คิมไม่ครบ 100% นะครับโอ้โหมิชชั่นเฟลเลยไม่ได้ 100% เลยไม่ได้ฟูลซิงโครไนซ์เลยเออไม่เจ๋งเอ้ยเจ๋งไม่ใช่ไม่เจ๋งเจ๋งมากสำหรับครั้งแรกนะทำได้ดีเป็นโมให้แก่ฟังได้แล้วมั้งนะเยี่ยมครับก็จบมิชชั่นกันไปนะฮะ The Hard Wayไม่ฟูลซิงโครไนเซชันนะฮะเริ่มต้นมาได้ด้วยดีแท้ๆเล่นตั้งแต่แรก13พาร์ท14พาร์ทแม่งฟูลซิงโครไนหมดมีพาร์ทนี้พาร์ทที่14พลาดไปต้องขออภัยกันด้วยนะฮะไม่ได้เก่งอะไรมากมายกลับมาที่โฮมสแตนแล้วจอดเรือไว้ตรงนี้แหละเรือลัมเบอร์เริ่มนั่นใครอ่ะหืมเขาเหรอเออกาลาสีเก่าแหละชื่อเรื่องจดหมายที่มาจากกัปตันคิดแกดูเป็นเพี้ยนหน่อยนะแต่แกก็เป็นคนดีไม่ทำร้ายใครหรอกนะถ้าเกิดว่านายอยากจะล่องเรือก็มาที่นี่ได้ตลอดเลยนะวันนี้แล้วก็กลับไปหาตาแก่นั้นด้วยนะก่อนที่มันจะมาเด็ดหัวฉันไปเกี่ยวอะไรกับลุงเล้าก็ผมอยากจะออกมาเองก็ไม่เกี่ยวอะไรกับลุง3อาทิตย์ก่อนไปไม่ลาเลยนะไอ้หนุ่มอ้าวโดนเฉ่งแล้วมึงเอ้ยทำยังกับเป็นพ่อกูโทษทีลุงไม่ได้ตั้งใจฮิฮิแล้วรออะไรอยู่อ่ะนี่ดิอะไรลุงกูไม่ได้รออะไรนะลุงนะกูไม่ได้รออะไรนะลุงเฮ้ยใส่โอ้โหได้ใส่ชุดแล้วโอ้โหเยี่ยมหล่อครับหล่อสัตว์หล่อจัดหล่อเลยอ่ะหล่อลื่นหล่อจริงๆแล้วจะมีพิธีกันนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่จำเป็นน่ะเพราะว่านายมีเครื่องมือนายมีความสามารถได้รับการฝึกฝนมาแล้วมีเป้าหมายมีอุดมการณ์แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วยินดีต้อนรับสู่บลอตเตอร์ฮูดนะคอนเนอร์เป็นสายเลือดนะค่ะแหล่แฮ่แฮ่วเต็มตัวได้ใส่ชุดแล้วด้วยมีฮูดใส่ปิดหน้าปิดตาแล้วนะมึงรอเลยนะมึงแหม่มีธนูใส่ด้วยเป็นไงวิ่งโชว์ไปก่อนหนึ่งที โอ้กลับมาโลกปัจจุบันนะฮะยินดีต้อนรับกลับนะเดสมอนด์มีข่าวดีด้วยแหละรอตอนนี้พลังงานมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเดี๋ยวเราจะไปแมนฮัตตันกันเราจะออกไปจริงเหรอมันไม่ปลอดภัยมั้งอาจจะโดนถูกจับถูกจับตาอยู่ก็ได้ก็มีเหตุผลของเธอนะ
บางทีพวกเทมพ่าอาจจะรอดักเราอยู่ข้างหน้าก็ได้มีพวกกล้องดาวเทียมไปหมดกล้องดิจิตอลโดนเฉ่งโดนจับขึ้นมาทำไงเหม็นยากเลยนี่มีกูอยู่ทั้งคนเจ๋งนะเดสมันนะสายเลือดนาค่าครับเฮ้ยแล้วทำไมสะพายกระเป๋าด้วยวะเรากำลังจะไปแมนฮัตตันกันไปเอาพลังงานเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะได้ย้อนอดีตกันนั่นเองอดีตหวังว่าเขาคงไม่รู้นะเนี่ยนี่อะไรอ่ะมันเป็นกล้องอะไรกล้องควบคุมได้อ่ะเป็นกล้องเล็กๆอ่ะเอาไว้ติดตามความเคลื่อนไหวของเดสมอนในขณะทำภารกิจนะฮะแล้วก็ใช้บลูทูธในการติดต่อสื่อสารกันกล่องนั้นมันอยู่ในออฟฟิศอ่ะนะเข้าไปเอามาด้วยหรือเราเข้าไปตรงๆไม่ได้เราต้องขึ้นจากที่สูงฮะตอนแรกก็งงอยู่โยนกระเป๋ามากูเข้าใจละให้กูโดดล่มลงมาใช่ไหมกูว่าใช่เลยไม่น่าผิดเมื่อกี้เขาบอกว่ามันขึ้นมาจากเราเข้าไปตรงๆไม่ได้เราต้องลงมาจากที่สูงมันไม่มีกล้องอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคได้ยินไหมทดสอบ1 2 3เออได้ยินตอนนี้ยังไม่เห็นนายเปิดกล้องเลยอ่ะนี่ไงกล้องมาแบ๊วโอเคเห็นภาพแล้วสัญญาณกำลังทำงานอยู่เยี่ยมสัญญาณไม่มีขึ้นรบกวนด้วยแข็งแรงดีตอนนี้ลิฟต์ใช้งานไม่ได้ก็คงจะต้องใช้วิธีเดิมๆของนายแหละวิธีเดิมๆคืออะไรอ่ะวิธีที่วิถีพวกนักฆ่าเขาทำกันนะปีนโอเคปีนก็ปีนเอาไปปีนได้ปีนดีจริงๆเกิดมาอยู่ในสายเลือดนักฆ่าก็ต้องปีนเอ้ยทางไหนมาเนี่ยช่างนี้วะลูกกูปีนมั่วก่อนแล้วไปถูกไม่ถูกไม่รู้ละขวาเออนั่นแหละฮึบช้าตามสีไปก่อนแล้วกันเอาโดดข้ามไปตอนนี้สุ่มที่ไปนะไม่รู้ว่าไปถูกหรือเปล่าหาทางขึ้นให้ได้ก็พอปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมึงเลิกย้อนอดีตเถอะไม่ต้องไปเสียเวลาย้อนอดีตไปเป็นโจรดีกว่าสบายเยอะเลยจริงๆเนี่ยปีนป่ายปล้นชาวบ้านสบายอย่ามาย้อนเสียเวลาย้อนอดีตเลยว่ะจริงๆนะมึงแม่งไม่น่าอ่ะไปกันต่อเอาไปปึ๊บสไลด์โอ้ยเกือบแม่งเอ้ยโอ้เกาะไว้ครับเกาะแน่นๆนะน้องนะยี่เก่งกว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหมึงจะเก่งเกินไปเลยกูรู้ว่าบรรพบุรุษมึงก็เก่งอะนะแต่ไม่คิดว่ามึงก็จะเก่งอะไรขนาดนี้กับเขาโอ้โหปีนไปทางไหนต่อวะซ้ายหรือเปล่าไม่ใช่ทางไหนต่ออ่ะอ้าวทางนี้ไปไม่เห็นได้เลยเอาโอ้เดี๋ยวอุ้ยเกือบตกแล้วมึงปีนขึ้นไปเอาปีนไม่ได้เอาปีนอ๋อได้จัดเคไปไงวะเนี่ยโอ้โหเอามาทางนี้ใช่ไหมเออทางนี้แหละใช่ป่าววะเอาโดนไม่ได้อีกเอาเอ้ยตกเหยียดเอ้ยเกือบแล้วไม่ละมึงเกือบเดี่ยงเกือบหายไปจากสารระบบของโลกแล้วไม่ละมึงเสียวไหมล่ะเสียวเลยไหมล่ะโอ้ไม่ใช่ทางนี้มันก็มีแต่ทางเดียวที่ปีนอ๋อปีนได้นี่หว่าโอ้เฮ้ยกูก็บืนนานอ่ะไปคืออยากเห็นมานานแล้วนะฮะ Assassin's Creed ในเวอร์ชันที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ย้อนอดีตจริงๆผมคิดว่า Assassin's Creed 4เนี่ยน่าจะทำออกมาในรูปแบบของยุคปัจจุบันซะอีกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ครับดันย้อนกลับไปแก่กว่าพ่อของคอนเนอร์กลายเป็นพ่อของเฮทัมเคนเวย์ครับปู่ของคอนเนอร์นั่นเองเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับตนสลัดนะฮะตอนนี้ไปไงไปถูกใช่ไหมโอเคเอาตามสายไฟไปนั่นแหละตรงไหนมีสีมีสายไฟกูก็ตามไปนั่นแหละสายไฟนี่น่าจะเชื่อมต่อไปชั้นบนสุดได้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะเอาโดดไปทางนี้วะใช่วะเออมาถูกทางไหมเนี่ยเฮ้ยสไลด์แหวบสไลด์นอนตายไปเลยเนี่ยทางมันเชื้อเชิญซะขนาดนี้แหมตามสายไฟไปครับ
โอ้มุมเมืองสวยมากอ่ะเฮ้ยทางนี้วะเออไม่รู้อ่ะไต่ไปก่อนละถูกไม่ถูกผิดไม่รู้อ่ะกูไต่ก่อนมีอะไรไต่ได้ให้ไต่อึ๊บอึ๊บชิลชิลอยู่โอ้ยออยออยออยถูกทางไหมเนี่ยอืมไม่ใช่ทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงเดี๋ยวๆทางนี้วะเอ้ามันก็ปีนขึ้นไปได้เนี่ยทำไมตอนแรกกูปีนไม่ได้วะตามสายนี่ไงสายไฟสายไฟเนี่ยๆถูกกันเนี่ยถูกกันเนี่ยแน่นอนแน่นอน 100% เฮ้ยทางนั้นปึ๊บไต่เสาไปชะแวบชับแฉบชิลชิลอยู่เฮ้ยนี่มันกลับไปทางเดิมป่าววะทำไมมันคล้ายๆทางเดิมเลยวะอ๋อไม่ใช่ทางเดิมแหมถูกแล้วมันบอกว่าใกล้ถึงแล้วเราต้องการที่สูงกว่านี้เราจะโดดฮะให้กูโดดจริงเหรอเอาจริงดิมึงอย่ามาล้อเล่นอะไรตอนนี้เนี่ยกูเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ข้างบนนะเว้ยตกแหลมไม่ตกแหลมเนี่ยแต่พูดถึงเดสมอนด์มันก็เก่งเกินนี่ไงทางนี้แหละปีนขึ้นไปบันไดลิงมีไม่ใช้เฮ้ยมันต้องมาซ้ายไม่ใช่เหรอเอ้าไปซ้ายไม่ได้อีกไปขวาได้ไหมซ้ายได้ไหมเอ้ายังไงปีนขึ้นไปก็ไม่ได้อีกเอาออกขวาหน่อยสิเอ้าปีนไม่ได้เอ้าไม่ได้ไงมันมีรูอ่ะเออทางนี้แหละแล้วใหม่เมื่อกี้กูออกซ้ายมาไม่ได้วะการควบคุมแปลกๆกันเนี่ยปีนขึ้นมาแล้วทางนี้แหละไต่ขึ้นมานี่ไงสูงพอไหมอ่ะโดดมานายพร้อมแล้วก็รอสัญญาณของฉันด้วยแต่สัญญาณมันหายอะไรประมาณนั้นนะฮะจะโดดเลยไหมล่ะเอาเลยไหมพร้อมไหมยังอ่ะอย่าไปกลัวดิฮะสายเลือดนักฆ่าอย่าไปกลัวเว้ยเอาไงไปแล้วฮะดึงล่มชัดชัดชัดดึงชิบหายดึงไม่ได้ดึงได้เว้ยโอ้ยทางเราจะลงที่จอดฮอนะฮะนี่มาที่จอดฮอไม่ได้ที่จอดร่มมีอ่ะโอ้ยบังคับอย่างอื่นๆอยู่อะมาแล้วชั้นบนสุดฟึบกลิ้งตัวมาอย่างเท่อย่างหล่อเลยทีเดียวชิลสบายครับสบายแฮมันจะเก่งเกินเวลาเดสมันโอ้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 นี่ไงล่ะเอาไงทะนุถนอมหน่อยเอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยกูนึกมึงจะถนอมกว่านี้ศอกอะไรก็ทิ่มได้หมดกระจกบางกระจกไม่เลวเลยนี่หว่าเอ้ยมึงใช่มั้ยเดสมันมันมีปืนด้วยว่ะฮะไม่อย่างไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลยว่ะเดสมอนเนี่ยฮะมึงเป็นใครเนี่ยถามพ่อมึงดิแล้วส่งเชียนันมาให้ฉันซะฉันไม่ทำหรอกฮะฉันยังไม่อยากฆ่านายตอนนี้หรอกแต่ว่านายของฉันสั่งให้อัดนายให้น่วมได้เว้ยไม่ผิดฮะอัดกูให้น่วมเหรอให้น่วมเหรอมึงน่วมก่อนแล้วกันไปแล้วบายปืนไม่เอาด้วยมึงฉลาดมากเลยเดสมอนนี่ชิบไปโอ้ไม่มึงโง่งี้มึงหยิบปืนแล้วตะกระปอกดิ so ใครคือแดเนียลคอสเนี่ยฮะพูดแล้วจะหาว่าไม่พูดแล้วจะหาว่าโมเขาเคยเป็นนักฆ่าเหมือนกันแล้วก็มีการยัดโปรแกรมมาเก็บพวกเราอะไรแนวนั้นนะฮะตอนนี้เราจะปลอดภัยแล้วเหรอเนี่ยฮะจะปลอดภัยแน่หรือเปล่าวะไม่ใช่ว่าโดนพวกแม่งหาที่อยู่เจอแล้วแม่งพาพวกมาบุกถล่มนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องห่วงหรอกฉันติดกล้องไว้ข้างบนแล้วนะถ้าเกิดใครเข้ามาฉันก็เห็นหมดแหละก็ตามนั้นแหละมันก็คงจะปลอดภัยนะตอนนี้เราได้พลังงานมาพร้อมแล้วแล้วแต่นายว่าจะกลับไปหาย้อนอดีตกลับไปหรือว่าจะไปเอากุญแจมาเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าดีกว่าจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้นะครับเดินเล่นกันสิลองเดินเล่นกัน
อ๋อตอนนี้เราให้กดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อกลับเข้าเครื่องอนิมัสนะฮะแต่ยังครับยังก่อนสวัสดีครับ